ัวนี้วิ่งวิ่งวิ่งบุกเข้าป้อยเดียวดิโอ้ยไอ้ทีตัวเนี้ยมันกัดแล้วมันคาบวิ่งครับไอ้ตัวใหญ่มันกัดแล้วมันคายดูดิโอ้ยอลังการมากบอกแล้วเล็กก็ติดนะครับเข้าแก้มเลยด้วยปลดปล่อยเลยครับเล็กมากไอ้ตัวที่ผมอยากให้มันคายมันไม่คายครับตัวที่อยากให้คายแต่ไม่คายดังการสายข้าววิ่งนะมีดครับแบบนี้ครับตัวเล็กครับก็บอกแล้วยิ่งเล็กก็ได้เรื่องนะครับได้ทุกไซส์ครับผมขอให้มันอมเนื้อป่านะครับวัดเป็นติดครับผมครับเป็นอย่างที่วัดปาติง่ายครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวเรื่องต่อครับผมลองเปลี่ยนมุมบ้างนะครับมาดูที่ยังโล่งมากโอ้ยดูเลยโดนเลยกัดตั้งสองทีนะกัดเหมือนไซส์ใหญ่อ่ะโอ้โหผมจะบอกกันแล้วว่ากัดเหมือนไซส์โลอ่ะกัดใหญ่จริงเลี้ยงโลนะคือปลาตัวเนี้ยฝนมันตกนะครับปลามันก็แบบกระจายทั่วนะเนี่ยโอเคหมดแล้วเต็มหน้าข้าพเจ้าเลยนะครับเม่นแคะครับกัดมันกัดตึบๆๆก็รู้หลักนะครับอันนี้เราสามารถส่งสายได้ทันนะครับแต่ว่ามันก็เกือบไม่ทันมันกัดแล้วมันวิ่งอ่ะเราตัดสินใจวัดส่วนครับเม่นแคะครับอย่าตัวน้อยครับผมให้มันกัดเลยครับรับรองนะครับเต็มปากเลยโอเคครับเหยื่อตัวนี้ก็ลักษณะจะเป็นแบบคล้ายๆแบบออกแบบเรียนแบบมาจากเม่นแคะนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ไอ้ตรงข้างๆนะครับจะมีซอล่องครับกันสวะในตัวนะครับก็เก็บตะเบ็ดให้ดีนะครับเพราะว่าเราเอาไว้ตีข้าวป่ามันก็จะได้ลดการติดสวะได้ดีครับตัวเนี้ยโอเคครับผมเม่นแคะครับผมรู้เรื่อง สุดยอดครับผมวนเวียนแถวนะครับเลือกจุดที่ตอนนี้เลือกจุดที่ลมนิ่งที่สุดครับพอรับได้เลยเพราะว่าทีเหยื่อมันมีเสียงนะครับมีลมไม่แรงเท่าไหร่ครับไม่มีผลเท่าไหร่ครับผมโอเคลองนะครับลองเลยน้อยนะครับแต่ว่ามันเข้าเบ้าตานะครับไม่ปล่อยครับตัวนี้หลุดได้ลองหลุดมาครับเนี่ยตัวเบ็ดมันโดนเบ้านะครับเม่นแค่ครับผมวัดตัวเบาเองครับเนี่ยถ้ารู้ว่ามันอมนะบอกได้คำเดียวว่ารู้เรื่องนะครับแต่ว่าดิ้นหลุดนะครับผมโอเครู้เรื่องลมแรงก็กัดนะครับคือเมื่อกี้เนี่ยลากช้าไม่กัดนะครับคือลากไวแล้วก็ผมหยุดเหยื่อช่วยนะครับตึ๊กเลยอยู่เลยขายพอใจนะครับลมแรงหน่อยดูเรื่องหมายครับแล้วทุกซ้ายยิงเล็กยิงติดนะครับใหญ่ไม่รอดเป็นแคร์ครับผมไม่ผิดหวังครับผมเดี๋ยวตอนนี้เทียบเนี่ยครับเทียบมือกับเหยื่อครับนิ้วกับเหยื่อนิ้วผมใหญ่กว่าเหยื่ออีกเหยื่อตัวเล็กนะครับตอนนี้ยาว 3.7 นะครับเผื่อใครยังไม่อยากรู้
ผื่อใครยังไม่รู้นะครับ 3.7 นะครับแล้วก็น้ำหนัก7กรัมนะครับตีไกลมากรับประกันเลยครับเมนแคร์ครับผมของมันต้องมีนะครับสุดยอดครับผม